นะฮะมหาเจดีย์บูรพาจารย์เนาะที่สร้างขึ้นนะเห็นไหมใหญ่มากเลยนะคะงบประมาณ100กว่าล้านนะนี่งบประมาณ100กว่าล้านถ้าสร้างเสร็จเดี๋ยวพวกเราจะได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมบนนี้นะคะจะให้พวกเราขึ้นไปปฏิบัติธรรมบนนี้นั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระบนนี้นั่นเองนะคะโอ้เดี๋ยวเราจะเข้าประตูเสือเดี๋ยวเราจะเข้าประตูเสือกันมาเลยเข้าประตูเสือเลยโอ้สวยจังมาทางนี้ลูกโอ้ห้องน้ำตรงนี้สวยจังเป็นตรงนี้ดีกว่านะโอ้นี่เป็นมหาเจดีย์อันนี้เพิ่งเคยเดินเข้ามานะคะอันนี้เพิ่งเคยเดินเข้ามาตรงนี้เนี่ยโหใหญ่มากเลยใช่ใหญ่มากเลยใช่หลายปีแล้วยังไม่เสร็จสักทีใช่แล้วต้องไปหาตังมาสร้างก็คือเก็บไว้จริงๆนะเราจะมาทางนี้นะคะนะฮะเราต้องเดินเป็นแถวนะลูกอย่าเดินเป็นแถวนะต่อไปนะคะต่อไปเราจะไปไหนดีเราจะไปที่พระพุทธรูปองค์ใหญ่นะก่อนที่เราจะไปที่พระพุทธรูปองค์ใหญ่เดี๋ยวเราต้องไปเรียนรู้เรียนเพียงก่อนเราไปเดินเที่ยวตลาดน้ำมาด้วยเราไปบ่ายเพื่อนเราอย่างเราไปบ่ายเพื่อนเราอย่างเฮ้ยพวกเราไปเดินเที่ยวตลาดมาโอ้เดินเที่ยวตลาดน้ำมาอันนี้คือมหาเจดีย์บูรพาจารย์นะคะชื่อเต็มว่ามหาเจดีย์บูรพาจารย์อาตุโลกุณสัมปโนโอภาโสอนุสรนะคะของวัดป่าโยธาประสิทธิ์ตำบลน้องอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์แม่จีนนะคะเนาะใช่หลวงปู่ดูลนะคะหลวงปู่ดูลเดี๋ยวจุดหนึ่งเอาฟังนี้ก่อนเนาะเป็นพระพุทธลีลาโยธาประสิทธิ์ก่อนนะคะได้อันนี้คือพระพุทธลีลาโยธาประสิทธิ์นะคะเป็นพระพุทธรูปนะคะคู่วัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะมีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมเมืองสุทธานารีราชเป็นผู้มาเปิดนะคะแล้วก็มาเจิมนะคะให้นะคะดังนั้นสร้างด้วยเหล็กนะรอนะทำพิธีสวดมนต์ตลอด3วัน3คืนนะคะ3วัน3คืนเลยและถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไปจำวัดป่าโยธาประสิทธิ์แห่งนี้นะคะนี่ก็คือพระพุทธที่ในลายโยธาประสิทธิ์แล้วก็ได้นำสัญลักษณ์ของพระพุทธรูปนี้ไปเป็นตรานะไปเป็นตราประจำสำนักงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ด้วยค่ะอะไรอ๋อทำไมถึงเอาไอ้นี้ตะแคงนี้มาคลุมด้วยแล้วก็หนุ่มอีกคนหนึ่งว่ากลัวท่านตกน้ำใช่ไหมเอาไหนใครหาคำตอบได้ว่าทำไมต้องเอาอันนี้มาคลุมกลัวแดดมันร้อนหนึ่งเอาสองกลัวฝนตกกลัวท่านเปียกฝนสามฮะกลัวใบไม้สี่กลัวต้นไม้ตกทับห้าอะไรอีกที่ตอบมาทั้งหมดผิดหมดเลยอะไรคะปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคำตอบตัวเดียวก็คือป้องกันนกไม่ให้นกมันมาเกาะอยู่ตามไหล่พระพุทธรูปบนหัวพุทธรูปพอเวลามาเกาะแล้วมันชอบมาอึใส่ก็เลยได้เอามาคลุมไว้เพื่อไม่ให้นกเนี่ยมันมานั่นเองนะคะเจอลูกออสเหรอไม่ใช่มันเป็นลูกยุงลูกออสที่ไหนนะทีนี้ใช่ทีนี้บ่อน้ำนี้นะคะบ่อน้ำนี้เนี่ยแต่ก่อนมันมีปลาอยู่ในนี้เสร็จแล้วนกมันชอบมากินปลาในนี้เสร็จแล้วพอเวลานกกินปลาหมดหลวงพ่อก็เลยเอาแสลนเนี่ยมาคลุมไว้เพื่อไม่ให้นกมากินปลาแต่ตอนมันมีปลาเยอะท่านไม่เอามาคลุมนะ
ตอนปลากินปลาหมดแล้วท่านก็ค่อยเอามาคลุมตกลงก็เลยคลุมให้ใช่เจ้าแม่ธรณีมันหายหมดแล้วปลานกกินหมดแล้วนั่นแหละนะคะทีนี้ในนี้มีอะไรบ้างเอ่ยในสระนี้มีอะไรบ้างคะหนึ่งมีพญานาคพญานาคตัวผู้หรือตัวเมียทำไมเราถึงรู้ทำไมเราถึงรู้ไหนจับนมพญานาคดูซินมพญานาคอยู่ตรงไหนไม่เห็นมีถ้าพญานาคตัวเมียจะไม่มีหนวดเห็นไหมข้างล่างหัวมันจะมีข้างล่างเป็นหนวดเห็นไหมคะตัวผู้จะมีหนวดเห็นไหมเขาทำหนวดลงข้างล่างด้วยแปลว่าพญานาคนี้เป็นองค์นาคเทพหรือเป็นพญานาคตัวผู้ไม่ใช่ตัวเมียนะคะก็มาจากนั่นแหละนะคะแล้วก็มีพระเมฆธรณีประทับนั่นนะคะโอเคนะ